เอาไปเลยนะเรื่องนั้นเลยนะเอาเล็กจากขนมกองนั้นอร่อยมากเหรอเรื่องนี้ก็รับบทหนักมากครับผมถามถึงกองกองนู้นค่ะอะไรนะครับกองพี่หน่อยขนมอร่อยใช่ไหมอร่อยครับกองกองพี่หน่อยของกินเยอะไม่บ่อยไหมเคยเคยเล่นให้เรื่องกองพี่หน่อยเรื่องนึงเราต้องไปเฝ้าเหรอคะหรือว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงขนาดเฝ้าก็แค่ไปไปเราคือเราไปเหมือนไปรับครับผมตะกุกตะกักเนาะตะกุกตะกักไปบ่อยไหมไม่ได้ไม่บ่อยครับไม่บ่อยไปแค่ทีทีแค่ทีช่วงนี้รับส่งเดือนไหนเลยไม่รับส่งไม่ถึงขนาดรับส่งครับผมเพราะว่าคือที่เล็กไปก็เพราะว่าเหมือนวันนั้นเขาเลิกเร็วอะไรอย่างนี้เราก็ไปรอแล้วไปเจอต่อเพราะว่าเวลาว่างชนกันมันน้อยครับผมแล้วก็คือถ้าเกิดมีโอกาสแล้วเราแล้วถ้าเกิดมีโอกาสเราก็ไปเพราะเราก็สนิทกับพี่หน่อยด้วยอะไรอย่างงี้ครับผมไม่ได้ตั้งใจไปเฝ้าหรือว่าไปอะไรใช่มั้ยไม่ได้เฝ้าครับไม่ได้ไปเฝ้าแค่ไปรอรับอะไรอย่างงี้เฉยเคยเขารีเควสเองเราแบบเสนอตัวไปเองเดี๋ยวเราไปรับนะเสนอตัวครับแล้วคือไม่ใช่คือมันมีวาระหรอหรือว่าจะเราก็คือเหมือนก็อย่างที่บอกก็คือวันที่เขาเลิกเร็วอะไรแต่คือเราไม่ได้ไปเร่งนะคือเหมือนดูในเบรกดาวละครว่าวันนี้มีกี่ซีนอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดมีโอกาสแล้วถ้าเกิดว่ามันแบบเลิกเร็วไม่มีกลางคืนอะไรเงี้ยเราก็รับกินข้าวเย็นอะไรเงี้ยแสดงว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันเลยต้องไปเจอที่กองก็ด้วยความที่เล็กถ่ายละคร2เรื่องด้วยครับผมแล้วถ้าเกิดว่าสมมุติเล็กว่างพอดีกับที่เขาเลิกเร็วอะไรเงี้ยเราก็ไปรับแสดงว่าเราก็กลัวเหมือนกันว่าแบบถ้าสมมติว่าห่างกันหรืออาจแบบไม่ได้คุยกันอาจจะไม่มีปัญหามันเล็กว่ามันก็คงเป็นส่วนหนึ่งครับผมแล้วก็แค่คือไม่มีอะไรแค่อยากไปเจอเฉยๆไปที่กองคนแซวเยอะไหมไม่มีใครแซวเลยครับจริงๆเขามาแซวในไอจีไม่มีใครแซวนะพี่หน่อยคือก็ไม่ได้แซวเขาไม่เขินๆว่าเวลาเราไปอย่างเงี้ยไปที่กองอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าเขินหรือเปล่าแต่ก็ไม่เคยทำแบบนี้เหมือนกันฮะที่ไปกองนู้นทีไม่กลัวคนบอกจะหาว่าเล็กห่วงของจริงจริงเราคือไปขอพี่หน่อยเล่นละครจริงจริงจริงเราไปสแตนด์อินพี่เคนเผื่อฉากไหนต้องบูพี่เคนต้องบูเล่นไม่ไหวเล่นได้โอ้โหกลัวไหมว่าหลายติดแฟนจังเลยอะไรเงี้ยตัวต้องติดกันตลอดเลยหรอคือมันก็ไม่เชิงว่าไม่ได้กลัวอะไรแบบนั้นครับผมเพราะเราก็ไม่ได้เชิงว่าติดอะไรแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าเวลาว่างเจอกันมันน้อยอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่มันมีโอกาสที่จะได้เจอกันเราก็อยากจะเจอแล้วส่วนตัวจริงๆแล้วเล็กเป็นคนติดแฟนไหมติดแฟนไหมก็คือเรียกว่าคนสองคนมันคุยกันมาแบบนี้ครับเราก็อยากจะมีเวลาว่างเราก็อยากจะเจอกันเหมือนเพื่อนสมมติเราไม่ได้เจอเพื่อนนานๆเราก็อยากเจอเพื่อนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาที่กองไหมคะไม่เคยเพราะว่ากองเล็กส่วนใหญ่ไกลครับผมแล้วเขาไม่ค่อยว่างด้วยเรารีเควสต์ไหมว่าแบบพอใกล้ๆมาหาหน่อยอะไรเงี้ยไม่มีคือเราเป็นผู้ชายเราไม่ให้ผู้หญิงมาหาเรารู้สึกไม่โอเคเราไปหาดีกว่าอันว่าเราไปกองอย่างเงี้ยไปดูเขาเล่นเขาไม่เขินเหรอเราไม่ได้ไปนั่งอยู่ข้างหน้าเขาแบบไปนั่งดูงี้แล้วก็นั่งอยู่กับพี่หน่อยนั่งคุยกับพี่หน่อยด้วยอย่างที่บอกไปตีสนิทพี่หน่อยเผื่อได้เล่นละครกับพี่หน่อยอีกเรื่องไม่แซวครับดูเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเวลาที่ต้องหาเวลามาเจอกันไม่ได้ใช่อย่างที่บอกว่าเล็ก2เรื่องนะเต้ยเรื่องนึงแต่ว่าเขาก็มีงานอื่นๆอีกเยอะอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยมีเวลาว่างเจอกันน้อยอาทิตย์1ครั้งนึงหรือ2ครั้งอะไรเงี้ยมันเขาเรียกว่าติดนะเราเคยมีเปล่าถ้ามีฉันมีแฟนเออเจอกันอาทิตย์ละกี่ครั้งเจอกันทุกวันก็ใช่ไงอย่างนี้ก็ได้เหรอจะพลาดใช่ไงเพราะว่าเราเองก็อยากจะเจอทุกวันแต่ว่าพอมันด้วยต้องทำงานด้วยต้องเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวด้วยมันก็ไม่มีเวลาบ้างขนาดนั้นไงก็ยอมรับว่าติดก็แค่อยากเจออะไรนะครับมันใช่ครับมันใช้คำไหนก็ได้คือไม่ใช่คือเราไม่หมายถึงเราไม่เคยใช้คำนั้นไม่เคยเรียกกันแบบนั้นเลยจริงๆมันต้องปรับตารางกันนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราค่อนข้างไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยแต่ตอนนี้ไม่ได้คือจริงๆงานก็เป็นหลักเลยครับเพราะว่าละครเราไม่ได้เป็นคนคุมคิวอะไรต่างๆคือเราก็ตามกองละครแหละแต่ว่าเมื่อไหร่ที่แบบมันมี
ทั้งคู่ถ้าเกิดมันมีเวลาที่เราสามารถไปเจอกันได้อะไรเงี้ยเราก็ไปเจอกันก่อนหน้านี้ไม่จัดมีอยากให้เล่นด้วยกันบ้างไหมใช่หรือว่าเราอยากเล่นด้วยกันไหมไม่รู้เลยฮะอ๋ออยากเล่นด้วยกันไหมก็คือมันเล็กยังไงก็ได้อยู่แล้วเราเชื่อว่าเต้ยยังไงก็ได้ก็ยังไงก็ได้เหมือนกันด้วยแต่อย่างงานอีเวนท์ทั่วไปเลยก็ยังไม่รับใช่ครับผมเพราะว่าเดี๋ยวไม่อยากให้เขาคิดว่าเราเดี๋ยวมียิ่งมีเพิ่งลงรูปไปด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวคนจะหาว่าหูยสร้างกระแสเนี่ยรับงานชัวร์รับงานเอาเงินอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้อยากให้คนคิดแบบนั้นอะไรเงี้ยเราไม่ว่างเราเต้ยว่างคือเต้ยต้องไปไหนยังไงคะเขามีคนขับรถเขามีรถเขาไปอ้อนเราไหมเขาไปอ้อนเราอะไรอย่างเงี้ยไม่ครับคือเล็กทั้งคู่เป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็แค่งานก็คืองานทำงานก็คือทำงานแต่ว่าถ้าเกิดว่างก็เจอกันแค่นั้นเองมันก็แค่นั้นค่อนข้างที่จะระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการตอบเรื่องความรักอะไรเงี้ยก็เรียกว่าทุกเรื่องเลยครับแล้วเล็กเองก็รู้สึกว่าเราก็โตขึ้นเนี่ยเราจะมานั่งพูดเล่นๆพูดตลกอย่างเดียวเหมือนเมื่อก่อนมันบางคนเขาอาจจะความเชื่อถือในตัวเรารู้สึกมันลดลงอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องคิดต้องระมัดระวังคำพูดของเราด้วยอยากเป็นคนที่ดีขึ้นครับผมอย่างก่อนหน้านี้ก็เลยต้องไปทำสเต็กให้เตอร์กินที่บ้านใช่ไหมคือผมทำอาหารเก่งมากเผื่อหลายคนไม่รู้ทำเองก็ได้เหรอก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นครับก็คือไปบ้านเขาแล้วก็ไปเหมือนซื้อของไปทำกินที่บ้านเขาชมว่าอร่อยไหมก็คงต้องชมว่าอร่อยแล้วครับไม่รู้ว่าจริงๆอร่อยแค่ไหนแต่ผมทำเป็นครับไม่ต้องห่วงจริงๆมีโอกาสได้เข้าไปแบบทำกับข้าวที่บ้านหรือว่าไปหาเลยที่บ้านไหมจริงๆก็บ่อยครับผมแต่ไม่ได้บ่อยขนาดนั้นคือบางเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเจอกันกลางทางเจอข้างนอกเลยก็แต่ถ้ามีโอกาสว่างๆเราก็จะเข้าไปอะไรขอกระชากเรานิดนึงอัปเดตเรื่องคดีตัวที่แบบเหมือนมีการไปแจ้งความกันแล้วเขายังไม่จ่ายอ่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างไม่ทราบเลยครับผมเพราะเล็กไม่ได้เป็นคนไปทำเองทั้งหมดอะไรเงี้ยไม่ได้ถามพี่ก่อนเลยว่าตกลงมันไปถึงไหนแล้วยังไงคือถ้าเกิดเป็นช่วงที่จังหวะที่เราร้อนเงินก็อาจจะตามครับแต่ว่าพอดีช่วงนี้ไม่ได้ร้อนเงินตอนนี้แพทผ่อนมือถืออยู่ผ่อนมือถือผมผ่อนมือถือนะจริงๆผมผ่อน 0% 10เดือนนะฮะไม่ได้ไปอีออนแต่คือก็ผ่อนจากบัตรเครดิตอะไรอย่างงี้เพราะว่า 0% 10เดือนใช่เพราะว่าพ่อเป็นคนคุมบัญชีพ่อจะได้รู้สึกว่าไม่ได้ใช้เงินเยอะมันเป็นโอกาสของเราที่เขามี 0% 10เดือนมาให้เราไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มอะไรทั้งนั้นเราสามารถเอาเงินสมมุติเราซื้อ 30,000 เนี่ยเราอีก 27,000 เราสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้ในเดือนก่อนหน้านั้นบริหารจัดการไงเงินผ่อนแต่ไม่ได้คือมีจ่ายสดแต่ว่าแค่มันเป็นมัน2อย่างคืออย่างนึงคือเราไม่ต้องจ่ายเงินทีเดียวทั้งหมดอีกอย่างนึงคือมันได้รู้สึกดีกับจิตใจเราแบบว่าแบบเอ้ยเราจ่ายแค่เดือนละ 2,000 กว่าบาทเองอะไรงี้รู้สึกดีครับผมกับมันคดีมันไม่เงินผ่อนไม่ใช่อะไรนะครับกลัวว่าจะไม่ได้ก็กลัวจะไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ก็เป็นไปตามกระบวนการใช่ครับผมขอบคุณนะครับโอเคติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทียนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ